วิกเตอร์คาร์โดโซเปิดชื่อนักเตะไทยที่รับมือด้วยยากมากที่สุดรายการหลังจอมแก่งของ BG ปทุมยูไนเต็ดเปิดใจเลือกเมสซี่เจชนาธิปสงกระสินแนวรุกไทยของสโมสรคอนซาโดเล่ซัปโปโรในศึกเจลีกลีกสูงสุดของญี่ปุ่นคือผู้เล่นไทยที่รับมือด้วยยากมากที่สุดโดยคาร์โดโซได้กล่าวว่าเมสซี่เจครับถึงเขาจะเป็นนักเตะที่ตัวเล็กมากก็จริงแต่เขามีความแข็งแกร่งอย่างมากตอนผมอยู่อุบลผมต้องเจอกับเขาตอนที่อยู่กับเมืองทองผมพยายามเลยนะที่จะเตะเขาล้มให้ได้แต่เขาไม่ล้มแถมยังสามารถที่จะเล่นต่อไปได้อีกผมคิดว่าเขาคือนักเตะไทยที่รับมือด้วยยากมากที่สุดผมคิดว่าในปัจจุบันเขาคือนักเตะไทยที่ดีที่สุดทั้งนี้วิกเตอร์คาร์โดโซเคยมีโอกาสเจอกับชนาธิปเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแต่รู้ถึงศักยภาพของนักเตะไทยรายนี้อย่างมากโดยเกมนั้นเป็นเกมที่อุบล UMT บุกเอาชนะเมืองทองยูไนเต็ด 3-2 ในศึกไทยลีก2017ในเลข2หลังจากนั้นชนาธิปก็ย้ายไปร่วมทีมกับคอนซาโดเล่ซัปโปโรทีมดังแห่งศึกเจลีกที่ญี่ปุ่น